สวัสดีครับเด็กๆชั้นม.2 ทุกๆคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกๆคนเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยกับครูอุ้มคนเดิมวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนึงแล้วเด็กม.2 สบายดีหรือเปล่าถ้าสบายดีวันนี้พร้อมเรียนหรือยังวันนี้เนี่ยครูอุ้มเตรียมเนื้อหาดีๆมาฝากอีกครั้งนึงแล้วเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้ต่อจากอาทิตย์ที่แล้วเลยลูกอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรจำได้ไหมจำได้หรือเปล่าใครจำได้ยกมือขึ้นครูอุ้มสอนเรื่องอะไรไปเด็กม.2ครูอุ้มสอนเรื่องคำราชาศัพท์แต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครูอุ้มสอนในประเด็นของความหมายและความสำคัญของคำราชาศัพท์วันนี้เราจะมาเรียนต่อยอดกันวันนี้ประเด็นที่ครูอุ้มจะสอนนะลูกครูอุ้มจะสอนเรื่องคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์น่าสนใจไหมน่าสนใจมากๆใกล้ตัวมากๆดังนั้นพร้อมเรียนหรือยังถ้าพร้อมเรียนแล้วลุยเลยนะคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์ลูกก่อนอื่นเราดูลำดับบุคคลกันนิดนึงแหมลำดับก็ต้องกระดกลิ้นด้วยนะรอลิงก็กระดกลิ้นรอเรือก็ยิ่งกระดกลิ้นก็ไปใหญ่เลยนะสับสนกันไปหมดอ้าวลำดับบุคคลนะลูกครูอุ้มแบ่งลำดับบุคคลออกเป็นกี่ลำดับจำได้ไหม5ลำดับ1King and Queen จะได้จำง่ายนะ King and Queen ก็คือพระมหากษัตริย์และพระราชินีอันนี้เป็นลำดับที่1ลำดับที่2คือพระบรมวงศานุวงศ์ก็คือใครก็คือพระญาตินะพระญาติของพระมหากษัตริย์ลำดับที่3พระภิกษุสงฆ์ลูกลำดับที่4ข้าราชการและลำดับสุดท้ายสุภาพชนเราครูอุ้มนักเรียนจัดอยู่ในลำดับไหน1 2 3 4 5จัดอยู่ในลำดับที่5นะลูกเราเป็นสุภาพชนดังนั้นเราก็ถือว่าใช้คำราชาศัพท์เหมือนกันเพียงแต่ว่าคำราชาศัพท์ที่ใช้ในกลุ่มเราเนี่ยจะเป็นคำสุภาพซึ่งเป็นคำศัพท์คนละกลุ่มกับที่ใช้กับพระมหากษัตริย์นั่นเองงงไหมตรงนี้ไม่งงนะดังนั้นคำราชาศัพท์ในความหมายของครูอุ้มคืออะไรเอาทบทวนนิดนึงคำราชาศัพท์ในความหมายของครูอุ้มก็คือคำศัพท์ที่ใช้กับบุคคลทุกระดับใน5ระดับนี้ใช้กับบุคคลทุกระดับเลยไม่เพียงแต่ใช้กับพระมหากษัตริย์เท่านั้นแต่ว่ายังใช้กับพระภิกษุสงฆ์ด้วยข้าราชการด้วยสุภาพชนด้วยก็คือคำศัพท์ที่ใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลนั่นเองอันนี้คือความหมายของคำราชาศัพท์ที่เรายึดถือใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะเด็กๆอย่าสับสนอย่าลืมนะห้ามสับสนประเด็นเด็ดขาดนะเด็กๆบางคนบอกว่าคำราชาศัพท์ก็คือคำศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์เท่านั้นไม่ใช่นะลูกคำราชาศัพท์ในปัจจุบันเนี่ยนักวิชาการบอกไว้แล้วว่าเป็นคำศัพท์ที่ใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลทุกระดับเลยดังนั้นประเด็นของลำดับบุคคลผ่านวันนี้เนี่ยเราจะเรียนในลำดับที่1ก่อนเราจะไล่ไปทีละลำดับเรียนในลำดับที่1ก่อนก็คือคำศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์นั่นเองต่อไปคราวนี้สิ่งที่เราต้องรู้เป็นลำดับต่อมาก็คือพระมหากษัตริย์ของเราเนี่ยคือใครลูกพระมหากษัตริย์ของเราคือรัชกาลที่10มีพระนามว่าอะไรใครรู้ใครรู้ลูกใครรู้รัชกาลที่10มีพระนามว่าอะไรเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมามีการสถาปนาพระนามของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ใหม่มีการสถาปนาพระนามใหม่นะดังนั้นชื่อนี้พระนามนี้คือพระนามที่ได้รับการอัปเดตแล้วนะถูกต้องชัวร์ 100% อ้าวอ่านชื่อพระมหากษัตริย์ของเราพร้อมกันลูกอันนี้จะอ่านยากนิดนึงนะครูอุ้มจึงทำมาเป็นตัวอ่านให้แล้วอ่านพร้อมกันพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวชื่อค่อนข้างยาวนะพระนามค่อนข้างยาวอีกรอบนึงลูกอีกรอบนึงนะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวคราวนี้เมื่อเรารู้พระนามของพระมหากษัตริย์ของเราแล้วเราจะเริ่มเรียนกันได้หรือยังเริ่มเรียนกันได้แล้วนะดังนั้นคำศัพท์ที่เราจะเรียนกันในวันนี้หรือคำราชาศัพท์ที่เราจะเรียนกันในวันนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์หรือพระองค์นี้นั่นเองเนาะอ้าวผ่าน
คราวนี้ประเด็นที่ครูอุ้มจะนำมาสอนลูกเป็นคำศัพท์ที่เจอบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นในหนังสือพิมพ์ในข่าวในพระราชสำนักนั่นก็คือ4คำศัพท์นี้ลูกพระบรมราชพระบรมพระราชและคำว่าพระ4คำนี้เนี่ยใช้แตกต่างกันอย่างไรเคยได้ยินไหมพระบรมราชองค์การพระบรมรูปพระบรมมหาราชวังพระราชประวัติพระราชนิพนธ์พระขนงพระเนตรพระเขนยเคยได้ยินไหมเคยได้ยินนะและ4คำนี้เนี่ยใช้แตกต่างกันอย่างไร4คำนี้เนี่ยใช้แตกต่างกันอย่างมากเลยลูกโดยคำที่1พระบรมราชจะมีความสำคัญระดับ 100% คำว่าพระบรมมีความสำคัญลงมาในลำดับ 75%พระราชมีความสำคัญลงไม่อีกในระดับ 50% และคำว่าพระก็สำคัญลงไม่อีกในระดับน้อยกว่า 50% ดังนั้นเวลาจะใช้ก็ขึ้นอยู่กับบริบทของข้อความว่าคำศัพท์คำนั้นเนี่ยสำคัญในระดับใดก็เลือกใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมคราวนี้คำว่าพระบรมราชลูกพระบรมราชใช้กับสิ่งที่สำคัญมากเช่นพระบรมราชองค์การก็คือคำสั่งของพระมหากษัตริย์พระบรมราชชนนีคือพระมารดาของพระมหากษัตริย์อันนี้เนี่ยถือว่าสำคัญส่วนคำว่าพระบรมก็คือสำคัญลงมาเช่นพระบรมรูปพระบรมรูปทรงม้าที่กรุงเทพอย่างเงี้ยพระบรมอะไรอีกพระบรมมหาราชวังคือวังของพระมหากษัตริย์อันนี้ก็สำคัญรองลงมาส่วนคำว่าพระราชพระราชเช่นพระราชประวัติประวัติของพระมหากษัตริย์พระราชอะไรอีกพระราชมณเทียนพระราชอะไรอีกลูกพระราชนิพนธ์ก็คือหนังสือที่แต่งโดยพระมหากษัตริย์ส่วนคำว่าพระเป็นคำพื้นๆทั่วๆไปที่ใช้กับคำราชาศัพท์ทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเช่นพระเก้าอี้พระสุทารสชาก็คือน้ำชาหรือใช้กับร่างกายเช่นพระปรางแก้มพระเศียรศีรษะพระหัตถ์มืออย่างนี้เป็นต้นดังนั้นสิ่งที่เด็กๆต้องจำไว้นะลูกคำว่าพระบรมราชกับคำว่าพระบรมใช้กับพระมหากษัตริย์เท่านั้นนะใช้กับพระมหากษัตริย์เท่านั้นไม่ใช้กับใครอื่นนะไม่ใช้กับพระราชินีด้วยนะและไม่ใช้กับพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยสองคำนี้ใช้กับพระมหากษัตริย์เท่านั้นส่วนคำว่าพระราชนะพระราชใช้ได้ใช้กับพระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ในลำดับสูงได้ส่วนคำว่าพระใช้ได้กับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกระดับนั่นเองอันนี้งงไหมไม่งงนะดังนั้นผ่านประเด็นถัดไปลูกครูอุ้มจะสอนในประเด็นของการใช้ทรงคำว่าทรงเนี่ยออกสอบบ่อยมากและนักเรียนส่วนใหญ่ก็ทำผิดกันบ่อยมากวันนี้เราจะมาเรียนรู้หลักเกณฑ์กันว่าใช้ทรงอย่างไรหลักเกณฑ์ข้อที่1ลูกคำที่เป็นราชาศัพท์อยู่แล้วไม่ต้องเติมทรงลงไปเช่นประทับเป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้วผนวดเป็นราชาศัพท์อยู่แล้วสุบินเป็นราชาศัพท์อยู่แล้วตรัสเป็นราชาศัพท์อยู่แล้วไม่ต้องเติมทรงลงไปลูกใช้ได้เลยพระเจ้าอยู่หัวประทับพระเจ้าอยู่หัวผนวดพระเจ้าอยู่หัวสุบินใช้ได้เลยไม่ต้องเติมทรงนะสุภาพอยู่แล้วเพราะว่าเป็นราชาศัพท์อยู่แล้วไม่งงนะต่อไปหลักเกณฑ์ข้อที่2ลูกใช้ทรงนำหน้าคำสามัญทั่วไปเพื่อทำให้เป็นคำราชาศัพท์เช่นเก้าอี้ลูกเก้าอี้เป็นคำสามัญถูกไหมเติมพระลงไปกลายเป็นพระเก้าอี้กลายเป็นคำราชาศัพท์แล้วอ้าวเอาไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้คือคำว่าอันนี้คือคำว่าพระนะเอ้าหลงนะครูอุ้มหลงป่าอ้าวเอาใหม่คำว่าช้างลูกช้างเติมคำว่าทรงสิทรงช้างหมายถึงอะไรขี่ช้างเก้าอี้มายังไงนะสงสัยช้างอยากนั่งเก้าอี้อ้าวต่อไปคำว่ากีฬาลูกกีฬาเติมคำว่าทรงลงไปกลายเป็นทรงกีฬาก็คือเล่นกีฬาลูกอันนี้ก็คือหลักการใช้ทรงข้อที่2เปลี่ยนคำสามัญธรรมดาให้เป็นคำราชาศัพท์นั่นเองลำดับต่อไปลูกเป็นหลักการใช้ทรงข้อที่3คือนำหน้าคำนามราชาศัพท์เพื่อเปลี่ยนให้เป็นกริยาราชาศัพท์เช่นพระสุบินพระสุบินนะลูกพระสุบินพระเมตตาอันนี้เป็นคำนามนะพระสุบินแปลว่าความฝันพระเมตตาแปลว่าความเมตตาเติมทรงลงไปลูกกลายเป็นว่ากำลังฝันอยู่
เติมทรงลงไปลูกกลายเป็นว่ามีความเมตตาคราวนี้หนูบอกครูอุ้มบอกหนูไปแล้วว่าสุบินถ้าจะใช้ใช้ได้เลยว่าสุบินแต่ถ้าอยากจะให้สุภาพมากยิ่งขึ้นอยากจะเติมทรงเติมทรงเลยไม่ได้ต้องใส่พระลงไปก่อนกลายเป็นทรงพระสุบินและสุดท้ายก็คือทรงพระเมตตาอันนี้ไม่งงใช่ไหมไม่งงนะอันนี้ก็คือหลักเกณฑ์การใช้ทรงทั้ง3ข้อนั่นเองครูอุ้มก็หวังว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยจะได้รับประโยชน์แล้วก็เรียนรู้ในเนื้อหาวิชาของครูอุ้มเนี่ยอย่างเต็มที่แล้วและตอนนี้เนี่ยก็ได้เวลาที่เราทุกๆคนจะต้องไปทำแบบฝึกหัดพร้อมกันแล้วพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลุยแบบฝึกหัดเลยไหมลุยเลยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบทเรียนที่เพิ่งเรียนผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe ให้ครูอุ้มด้วยนะคะ